ก็ส่วนของผมจะเป็นส่วนของการออกแบบนะครับแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานในพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือระบบการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็ที่นี่ไฟดับนะครับล่าสุดเลยเป็นตัวอย่างชัดเจนมากนะครับว่าเราละทิ้งระบบพลังงานที่ต้องมี security สูงไม่ได้นะครับโอเคก็จะมีเนื้อหาดังนี้นะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับก็จะมีเรื่องผลการวิเคราะห์นะครับศักยภาพว่าแหล่งเราเนี่ยซึ่งพระเป็นเจ้าให้มานะครับพาร์ทสโตเรจนี้ขึ้นอยู่กับธรณีวิทยาเป็นหลักนะครับก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับว่ามันศักยภาพมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําการจําลองดูนะครับว่าเราเก็บได้เท่าไหร่นะครับก็มีเงื่อนไขต่างๆซึ่งจะได้นําเรียนต่อไปนะครับหัวเรื่องที่2จะเป็นขั้นตอนการพัฒนาโครงการนะครับอันนี้ก็คือกิจการหรืออุตสาหกรรมการสำรวจและกักเก็บคาร์บอนนะครับเนาะที่กฎหมายอนุบัญญัติต่างๆเริ่มที่จะมีการร่างขึ้นมาในปีกลายนะครับก็จะเป็นขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับขั้นที่3ก็จะเป็นสมมติฐานในการออกแบบนะครับว่าเราใช้หลักหรือว่าใช้สมมติฐานใดเบื้องต้นนะครับที่ปรับให้กับเข้ากับระบบของประเทศไทยก็ดีหรือปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ภาคเหนือก็ดีนะครับซึ่งนำมาสู่ส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นพระเอกของโฟกัสกรุ๊ปครั้งที่2ก็คือของวันเนี้ยนะครับก็คือการคำนวณต้นทุนนะครับทั้งตรงแคปิตอลคอสครับเอกแล้วก็โอเปอเรชั่นแนลคอสโอเปกครับสไลด์ต่อไปครับในแผนงานนะครับที่ผ่านมานะครับก็ตัดเตือนกันนะครับตั้งแต่โฟกัสกรุ๊ปครั้งที่1นะครับจะเป็น4 work packages นะครับของเรานะครับเริ่มต้นก็ทีมงานของฝั่งผมเนี่ยก็จะได้ทบทวนวรรณกรรมนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าให้มาเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับก็คอนเซปต์เหมือนที่ผมตอบเมื่อกี้นะครับที่ตอบแล้วก็ไฟดับเนี่ยนะครับแล้วก็ช่างน่าอายเหลือเกินที่มช.นี้ไม่มีระบบสำรองไฟที่ดีพอนะครับเพราะเขาดึงไฟไปใช้ที่โรงพยาบาลก่อนนะครับกลับมาก่อนที่จะเป็นรายการบ่นนะครับก็ทบทวนวรรณกรรมก็ดูก่อนว่าภาคเหนือเนี่ยซึ่งตอบไปเมื่อกี้ก็คือเราต้องหาแหล่งที่แหล่งที่นี้ก็คือแอ่งธรณีวิทยาเนี่ยนะครับหรือว่า geological basin เนี่ยที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับในตัวปล่อยจุดที่ปล่อยก็คือตรงที่เป็นตัวซอร์สที่เราเรียกหรือว่า point source นะครับในเชิงภาษาเทคนิคอลนะครับที่เมื่อเช้าเนี่ยท่านอาจารย์ธนพลได้ใช้คำนี้ไปแล้วนะครับนอกในตัวอย่างก็คือ point source นะครับก็ทบทวนก่อนว่ามีที่ไหนบ้างนะครับจากนั้นงานที่2เราก็ต้องมาทําการกรองคัดกรองนะครับก็คือการเลือกนะครับเอาธรณีวิทยาแอ่งทั้งหมดที่พอจะมีหาได้เนี่ยเอาคุณสมบัติเบื้องต้นของมันมากรองนะครับเอามาเลือกทําไมก็คือเลือกหาความเหมาะสมว่าตรงไหนเหมาะที่สุดนะครับเนาะเจตนาหลักก็คือดูเรื่องของปริมาณก่อนว่าเก็บได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับเนาะแล้วเราก็เอาไปนําเสนอครั้งก่อนครับที่โฟกัสกรุ๊ปครั้งแรกก็มีความเห็นหลายๆท่านนะครับเนาะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยเรานอกจากโรงไฟฟ้าไบโอแมสที่กระจายอยู่ตามภาคเหนือตอนล่างแล้วเนี่ยภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดลำปางก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลอยู่หนึ่งที่นะครับก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนะครับก็คือโรงไฟฟ้าแม่เมาะเนี่ยก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์มากพอสมควรนะครับเนาะก็มีการเลือกนะครับครั้งก่อนเตือนความจําก็คือมีการเลือกแอ่งที่สำหรับกักเก็บ2แอ่งนะครับก็คือแอ่งลําปางที่จังหวัดลําปางแล้วก็แอ่งหนองบัวซึ่งเราหมายไว้ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเนาะจากนั้นแผนงานต่อไปก็จะเป็นเวิร์คแพ็คเกจที่3นะครับก็เป็นการออกแบบและวิเคราะห์นะครับว่าเก็บได้เท่าไหร่เก็บได้ปลอดภัยไหมนะครับแล้วมองในเชิงพลวัตหรือว่าไดนามิกแล้วเนี่ยจะเก็บกี่ปีให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโครงการนะครับแล้วก็จะเก็บในอัตราการเก็บหรือว่า injection rate เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของวันนี้จากนั้นก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนทั้งหลายนะครับซึ่งก็วันนี้ก็จะขออนุญาตขอความเห็นในหลายๆท่านนะครับที่อยู่ร่วมกันในที่ประชุมในที่ประชุมนี้นะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้เบื้องต้นนะครับภาพซ้ายมือนะครับก็ดร.เป็นฤดีตอนช่วงเช้าก็ได้แนะนําแล้วนะครับผมเตือนอีกนิดหน่อยนะครับซ้ายมือพื้นที่ภาคเหนือนะครับต้นไม้1ต้นคือโรงไฟฟ้านะครับสังเกตโรงไฟฟ้าที่เราคุยเนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าไบโอแมสนะครับเขาก็จะกระจายกันทั่วไปทั้งภาคเหนือนะครับจะกองกันหนักหน่อยอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างหนักหน่อย
ขวามือก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้มานะครับก็เป็นเบซินทั้งหลายมีเยอะมากนะครับภาคเหนือเราก็หมายมั่นเลือกเอานะครับจากโฟกัสครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีแอ่งลำปางนะครับที่สีเลข7นะครับวงกลมบนนะครับวงกลมแดงบนแล้ววงกลมแดงล่างก็คือหนองบัวนะครับเนาะก็เราจะโฟกัสสองแอ่งนี้นะครับผมสไลด์ต่อไปครับอันนี้สไลด์ต่อไปได้เลยครับต่อไปเป็นผลการวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแอ่งลำปางนะครับเป็นข้อมูลทางวิศวกรรมธรณีนะครับหรือว่ารีซัวร์เอนจิเนียริ่งนะครับก็จะมีความลึกความหนามี porosity permeability ว่ากันไปนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือคุณสมบัติที่เรียกว่า geomechanics หรือว่าธรณีกลศาสตร์นะครับการอัดคาร์บอนไดออกไซด์หรือของไหลฟูอิดชนิดหนึ่งเข้าไปในแหล่งกักเก็บเนี่ยในหินเนี่ยอัดแรงๆอัดมากๆอัดเร็วๆเนี่ยความดันเพิ่มขึ้นจะรุนแรงนะครับนั้นถ้าอัดแบบหลับหูหลับตาอัดมากไปหินก็จะแตกพอหินแตกการทำกิจกรรมทั้งหมดของโครงการนี้ทั้งโครงการก็จะเป็นศูนย์ครับเพราะว่าจะเกิดการลีกนะครับเกิดอิมิชชั่นจากการแตกเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเนี่ยก็คือจิโอเมคานิกส์ตรงนี้นะครับซึ่งจะได้นำเรียนในช่วงท้ายของงานนี้เหมือนกันนะครับเนาะแอ่งลำปางนะครับอันนี้แอ่งลำปางผมโน้ตอีกนิดนึงก็คือถ้าเทียบกับแอ่งต่อไปคือแอ่งหนองบัวเนี่ยจะอยู่ในความลึกที่ตื้นกว่าเล็กน้อยนะครับเราคุยกันที่ประมาณ 1,200 กว่าเมตรนะครับเนาะก็คือ1กิโลนิดๆนะครับแต่ formation หรือว่าชั้นหินเขามีความหนากว่าประมาณเกือบ2เท่านะครับนี่คือลักษณะที่พระเจ้าให้มาก็ประมาณ700เมตรนะครับเนาะจากข้อมูลนะครับชั้นที่ผมกำลังพูดถึงก็คือชั้น lower mesod นะครับ lower mesod นะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นแอ่งหนองบัวนะครับเราเลือก formation ที่ชื่อว่าลานกระบือนะครับลานกระบือ formationสังเกตก็คือจะมีความลึกเนี่ยลึกกว่าแอ่งลำปางเมื่อสักครู่นี้พอสมควรนะครับลึกโดยประมาณก็ประมาณ 1.8 กิโลเมตรนะครับเนาะก็เกือบ2กิโลนะครับเริ่มต้นแต่ว่าฟอร์เมชันความหนาของชั้นเนี่ยที่เก็บได้เนี่ยเหลือประมาณ300นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มานะครับเราก็จะมาดูเปรียบเทียบกันว่า2แอ่งนี้จะเก็บไปเป็นอย่างไรนะครับสไลด์ต่อไปครับอันแรกที่ทำการประเมินนะครับโดยคอนเซปต์ก็ต้องไต่พีระมิดนะครับพีระมิดด้านขวามือนะครับเริ่มจากด้านล่างก่อนนะครับเป็นการประมาณเชิงทฤษฎีนะครับเราเรียกว่า theoretical capacity นะครับประมาณในระดับ regional นะครับก็ใช้สมการปริมาตรนะครับหรือว่าสมการวอลูเมตริกคอนเซปต์ไม่มีอะไรนะครับก็คิดพอวอลุ่มของหินทั้งหมดแล้วก็คูณกับพารามิเตอร์นะครับเนาะอย่างสมการผมอธิบายเร็วๆก็จะมี GRV ก็คือ Gross Rock Volume ก็คือปริมาณหินทั้งหมดนะครับผมคูณ N หาร G ก็คือตรง Net to Gross นะครับเนาะอันนี้ก็อาจจะ Assume เป็น1ได้ก็คืออาจจะแหล่งสวยงามดีนะครับมีค่า Porosity คือความพรุนทอนลงมาได้ช่องว่างนะครับมีค่า Saturation ของน้ำนะครับถ้าเราทราบ Saturation ของน้ำที่อยู่มาก่อนเราอัดคาร์บอนเข้าไปเราก็อาจจะอนุมานได้จาก Literature นะครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเข้าไปอยู่ได้เท่าไหร่นะครับเนาะแล้วก็คูณสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งนะครับในที่นี้ก็คือตัว CC นะครับอันนี้ก็คือ capacity coefficient นะครับซึ่งจากครั้งก่อนเนี่ยเราได้อธิบายกันไปแล้วว่าเหตุไฉนการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ถึงไม่สามารถเก็บได้ในทุกช่องว่างนะครับเนาะเพราะว่ามันมีหลักฟิสิกส์อยู่ที่มันไม่ได้เข้าไปได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าน้ำในชั้นหินที่อยู่มาก่อนหน้าหลายร้อยล้านปีเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้คาร์บอนมาเบียดบังเขามาแย่งที่อยู่เขานะครับเนาะตรงนี้ก็คูณกับ density ก็จะได้ปริมาณออกมานะครับสังเกตตัวแปรเหล่านี้ค่อนข้างจะมี uncertainty สูงมากนะครับเพราะว่าการศึกษาเราใช้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสังเกตปริมิตอยู่ข้างล่างนะครับการคำนวณก็เลยต้องใช้การคำนวณอิงตามหลักสถิติเราเรียกว่า probabilistic estimate นะครับใช้โมเดลที่เรียกว่า Monte Carlo นะครับนะในที่นี้ก็เป็น Monte Carlo simulation นะครับสไลด์ต่อไปครับหลังจากทำมัลติคาร์โลเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มไต่ระดับนะครับทำการประมาณปริมาณการกักเก็บแบบเชิงพลวัตนะครับความหมายก็คือคิดต่อนะครับไม่ได้คิดแค่ว่าเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปอยู่ในช่องว่างในหินได้ทันทีนะครับเสกปิ้งแล้วเข้าไปได้เนี่ยนะครับแต่คิดต่อในสเต็ปที่2ก็คือใช้การคำนวณเชิงตัวเลขนะครับ numerical simulation โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า CO2 block นะครับซึ่งตรงนี้เป็นโคดดิ้งนะครับจริงๆก็คือเป็นชุดของสมการเนี่ยแหละนะครับ develop โดย Imperial College London นะครับก็ชุดข้อมูลตรงนี้ทำอะไรชุดข้อมูลไอชุดสมการตรงนี้ทำอะไรชุดสมการตรงนี้ก็คือพิจารณาเงื่อนไขที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหลักการก็คือคิดด้วยว่าการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ใส่เข้าไปเนี่ย
จะมี constraint ใดๆบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่น constraint เรื่องความดันเมื่อกี้นี้นะครับอัดเข้าไปจะต้องมีความดันเนี่ยไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับต้องไม่เกินความดันของสเต็งหรือว่ากำลังของหินนะครับหินจะได้ไม่แตกนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ constraint ด้านเทคนิคนะครับเช่นทุกวันนี้well headหรือว่าหัวหลุมเจาะเนี่ยเราอาจจะอัดคาร์บอนได้ให้ปลอดภัยปกติดีไม่หวือหวาเนี่ยนะครับอาจจะใส่ได้ประมาณล้านตันต่อปีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องใส่บาร์ไว้อย่างนั้นนะครับเนาะเราคงไม่ใส่สัก10ล้านตันต่อปีซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ practical อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เวลาประมาณออกมาในพีระมิดก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเราเรียกว่าการประมาณแบบ effective capacity นะครับเนาะตัวเลขก็จะมากขึ้นสิ่งที่ได้จากการจำลองนี้ก็จะได้จำนวนหลุมนะครับแล้วก็ได้ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะด้วยนะครับหลุมอัดฉีดนะครับสไลด์ต่อไปครับแล้วสเต็ปที่3นะครับก็จะมีการจำลองเชิงพลวัตอีกอันนึงแต่ว่าเป็นการจำลองการไหลของพลูมนะครับก็คือการไหลของกระจุกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่า CO2 plume migration นะครับการไหลตรงนี้ก็คือเป็นการไหล3มิตินะครับก็คือเป็นเฟสนะครับเป็นเรื่องราวเป็นพฤติกรรมของคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากอัดเนี่ยเขาจะไหลขึ้นแล้วจะไหลแผ่ออกด้านข้าง3มิติอย่างไรนะครับที่ผมชวนดูก็คือรูปแดงๆซ้ายมือล่างนะครับอันนั้นคือตัวอย่างนะครับเนาะเหตุผลทำไมเขาไหลแบบนั้นก็ได้นำเรียนไปครั้งก่อนแล้วนะครับเนาะขึ้นตามหลักฟิสิกส์นะครับการซิมูเลตหรือการจำลองตรงนี้เราใช้สิ่งที่เรียกว่ารีซัวร์ซิมูเลชันนะครับก็คือหลักการจำลองแหล่งกักเก็บของทั้งแหล่งนะครับใช้เครื่องมือคอมเมอร์เชียลนะครับซิมูเลเตอร์ที่เรียกว่า CMG GEM นะครับก็คือเป็นโปรแกรมคอมเมอร์เชียลนะครับเนาะตรงนี้ก็จะทราบถึงว่าคาร์บอนเราจะไปไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีปริมาณเก็บเท่าไหร่ด้วยนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับผลการศึกษาผลการประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกนะครับเป็น probabilistic volumetric estimate นะครับสังเกตว่าจะขึ้นตามสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจหรือว่าความน่าเชื่อถือนะครับหลักสถิติแล้วก็แบ่งเป็น distribution นะครับมี p10 p50 p90 นะครับอย่างลำปางเนี่ยผมยกตัวอย่างก็จะมี p10 ประมาณ 1,000 มิลเลียนตันนะครับ mt ของผมเนี่ยก็คือมิลเลียนตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเป็นหน่วยน้ำหนักนะครับเพราะเวลาเราคุยเรื่องคาร์บอนนี้เรามักจะใช้หน่วยน้ำหนักนะครับทั้งที่เราเก็บเป็นหน่วยปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นการคอนเวิร์ตตรงนี้ก็จะมีความซับซ้อนนะครับพอสมควรอย่างพีดังหนองบัวนะครับผมชวนดูอีกที่นึงคือ P10 ของหนองบัวได้735ตันนั่นก็แปลว่าที่แอ่งหนองบัวเนี่ยเรามีความน่าเชื่อถือ 10% เนี่ยนะครับเก็บได้แน่นอน735ตันแต่ถ้าต้องการความน่าเชื่อถือมากขึ้นเช่น P50 P50ปริมาณตัวเลขนี้ก็จะลดลงนะครับเนาะเป็น430อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็สอดคล้องกับหลักการขวามือนะครับของสมาคม SPE นะครับ Society of Petroleum Engineers ที่ได้ออกมาตรฐานที่เรียกว่า SRMS ก็คือ Storage Resource Management System นะครับสไลด์ต่อไปครับจากนั้นผมก็เอาข้อมูลนะครับมาใส่ constraint เพื่อจำลองdynamic นะครับเนาะก็เงื่อนไขตรงนี้เราออกแบบไว้ที่35ปี injection ต่อเนื่องนะครับทำไมต้อง35ก็เพราะว่าแผนประเทศ NDC เนี่ย LTLEDS เนี่ยเราวางแผนว่าต้องมี CCS บวกกับ BECCS เนี่ยประมาณ 30-40 ปีนะครับเนาะแล้วหลังจากนั้นประเทศนี้ก็คงต้องการพลังงาน transition กันยังไงก็คงต้องการอะไรพวกนี้อีกนะครับต้องการ CCS อยู่นะครับเราก็เลยออกแบบไว้ที่กลางๆที่ประมาณ35ปีนะครับจากนั้นก็ออกแบบการ injection เนี่ยลิมิตไว้ที่หลุมละ1ล้านตันนะครับเพราะนั้นเรทผมจะเป็น1MTPA นะครับ1 million ton per annum เสมอนะครับเนาะ1หลุม1ล้านตันต่อปีนะครับแล้วจากนั้นก็ใส่ constraint เรื่องของinjectivity พิจารณาเรื่อง permeability ด้วยนะครับมี geomechanic นะครับดูว่าหินห้ามแตกด้วยนะครับห้ามแตกในที่นี้ก็คือความดันbuild up จะต้องไม่เท่ากับความดันที่มันจะแตกนะครับมันต้องต่ำกว่านั้นนะครับเนาะเพื่อความเซฟนะครับคิดออกมาจะได้กราฟขวามือนะครับกราฟนี้ก็จะเป็นคู่อันดับจะบอกว่าเป็นคู่อันดับก็ไม่ได้เพราะมี3ตัวแปรนะครับก็จะได้จำนวนหลุมจะได้ระยะห่างระหว่างหลุมแล้วก็จะได้ปริมาณ maximum capacity นะครับตัวเลขนี้ก็จะ vary นะครับแล้วก็เราก็จะมาเลือกออกแบบได้นะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นผลการศึกษานะครับอย่างของแอ่งลำปางเนี่ย
ผลลัพธ์คือซ้ายมือในตารางนะครับสังเกตว่าหลุมจำนวนหลุมต่างกันนะครับอัตราการอัดเราเซตเท่ากันก็คือ1ล้านนะครับ 0.99 เนี่ยก็คือประมาณ1ละกันนะครับเนาะก็คือ1ล้านตันต่อปีนะครับวอลุ่มตัว V ก็คือปริมาณการกักเก็บสูงที่สุดนะครับเนาะในหน่วยจิกะตันนะครับถ้าผมคูณคันเข้าไปมันก็จะกลายเป็นหน่วยมิลเลียนตันนะครับคูณพันที่ตัวเลขนะครับoptimal สุดนะครับเราพบว่าไม่ใช่ optimal สิสูงสุดนะครับเราพบว่าแอ่งลำปางเนี่ยเก็บได้มากถึง875ล้านตันนะครับอันนี้ก็คือแอ่งทั้งหมดที่เก็บได้นะครับในกระบะที่ผมใส่ได้นะครับเนาะถ้าเราออกแบบการinject เนี่ยการอัดฉีดสูงสุดเนี่ย25ล้านตันต่อปีนะครับใน35ปีจับคูณปั๊บเนี่ยจะได้875ล้านตันนะครับตารางขวามือบนครับเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบ probabilistic volumetric estimate ก็พบว่าอยู่ในช่วงนะครับพบว่าอยู่ในช่วงเพราะว่า P10 P50 เนี่ยวิ่งตั้งแต่600ถึง 1,000 มิลเลียนตันเราออกแบบ CO2 block มาได้ประมาณ800อันนี้ก็มีเซนส์นะครับเนาะอันนี้คือความหมายในการได้คอนไซน์ตัวเลขชุดนี้นะครับสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปจะเป็นแอ่งหนองบัวนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับตารางซ้ายมือก็จะมีผลการออกแบบแบบไดนามิกคอนสเตรนนะครับใช้คอนสเตรนเดียวกันนะครับ35ปี1หลุม1ล้านตันต่อปีนะครับต่อ1หลุมนะครับหนองบัวเนื่องจากว่าขนาดเล็กกว่านะครับเล็กกว่าหมายความว่าเซอร์เฟซแอเรียเขาน้อยกว่าความหนาของชั้นเขาก็น้อยกว่านะครับคิดออกมาสูงสุดเขาเก็บได้ประมาณ140ล้านตันนะครับinjection rate เขาอยู่ได้ที่ประมาณ4ล้านตันต่อปีนะครับเนาะคูณ35ปีก็ได้ประมาณนี้นะครับพาไปดูตารางขวาบนนะครับเทียบกับ probabilistic ของที่เป็น volumetric estimate นะครับพบว่า140เนี่ยมีค่าต่ำกว่า P90 อีกนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่า dynamic calculation dynamic estimateจากการประมาณในแอ่งหนองบัวเนี่ยถูกจำกัดอยู่ด้วย constraint ทางพลวัตนะครับความหมายก็คือแหล่งเนี่ยเก็บได้เพิ่มนะในทางฟิสิกส์แต่เราเนี่ยไม่สามารถมีเทคโนโลยีหรือว่ามีเงื่อนไขทางเทคโนโลยีที่อัดคาร์บอนเนี่ยใส่เข้าไปให้ได้มากกว่า140ล้านตันนะครับเนาะในรวมในปริมาณ total นะครับเนาะอันนี้คือความหมายนะครับสไลด์ต่อไปครับก็เลยนำมาสู่สไลด์เบอร์15ของผมนะครับถ้าเราพิจารณานะครับการออกแบบปริมาณที่เก็บได้ทั้งหมดนะครับเราคงต้องเอา CO2 block หรือว่าการออกแบบเชิงไดนามิกเนี่ยเชิงพลวัตเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับพบว่าดูตารางข้างล่างก่อนนะครับพบว่าลำปางเนี่ยเก็บได้สูงสุด875หนองบัวเก็บได้140นะครับทีนี้การออกแบบเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเราพบว่าเราออกแบบเนี่ยเราจะขอแบ่งโควต้าการเก็บ CO2 นะครับในระบบเนี่ยของประเทศไทย NDC เขาก็มีเลขของเขาจะเริ่มจาก20ล้านตันวิ่งไปเป็น40ล้านตัน65ล้านตันอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเนาะตั้งแต่ปี2040เอาว่ากันไปนะครับเราแบ่งมาเป้าหมายเราอยู่ที่10ล้านตันนะครับถามว่า10ล้านตันในภาคเหนือเนี่ยที่มาจากโรงไฟฟ้าไบโอแมสเนี่ยจะไปที่ไหนบ้างนะครับก็มีอยู่2แห่งนะครับออปชันในการออกแบบก็คือเราคงต้องใช้ทั้ง2ที่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนองบัวเนี่ยซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับแล้วโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กว่านะครับเก็บได้สูงสุดแค่4ล้านตันต่อปีแต่เราต้องการเก็บ10ล้านตันต่อปีนะครับแต่เราทิ้งหนองบัวไม่ได้เพราะว่าหนองบัวน่าจะมีต้นทุนรวมถูกกว่าเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งปล่อยนะครับก็คืออยู่ใกล้กับพอยซอร์สนะครับเนาะการออกแบบก็เลยออกมาตามที่เขียนในกรอบสีเขียวนะครับว่า10ล้านตันเนี่ยจะแบ่งให้หนองบัวก็คือภาคเหนือตอนล่างอยู่4ล้านตันต่อปีแล้วก็ที่เหลืออีก6ล้านตันต่อปีขนไปไว้ที่แอ่งลำปางนะครับก็คืออยู่ที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเนาะสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการจำลองของภูมิคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าภูมิไหลไปไหนบ้างยังไงนะครับตรงนี้เราทำเพื่อเป็นข้อมูลประกอบนะครับเนื่องจากว่าเราสังเกตจากอนุบัญญัติกิจการการสำรวจและกักเก็บคาร์บอนเนี่ยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยในร่างอนุบัญญัติเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงว่าถ้าจะขออนุญาตนะครับทำกิจการเนี่ยจะต้องมีการทำอะไรบ้างเป็นรายงานศึกษานะครับหนึ่งในนั้นก็คือการดูว่าภูมิไปไหนบ้างกระจุกคาร์บอนไหลไปไหนบ้างนะครับเนาะงานนี้ก็ทำนะครับทำทั้งคู่แล้วก็ลองดูว่า 1,000 ปีหลังจากการปิดหลุมเนี่ยนะครับ after 35 year injection เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เราจะวิ่งไหลไปไหนบ้างนะครับจะรั่วไปไหนหรือเปล่าจะเปลี่ยนเฟสอย่างไรนะครับเนาะสิ่งหนึ่งที่ต้องแนะนำในที่นี้ก็คือ
ความไม่เอกพันของแหล่งนะครับก็คือความไม่เหมือนกันชั้นหินนี่เป็นของธรรมชาตินะครับหินหลังบ้านเราเนี่ยอยู่หน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยหินอาจจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าของธรรมชาตินี้ไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากค่า permeability หรือความซึมในงานเนี่ยมันกว้างมาก range มันกว้างมากเราก็เลยแบ่งเคสศึกษาเป็น3เคสนะครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Lorentz coefficient นะครับ Lorentz coefficient ก็เป็นตัวเลขพารามิเตอร์หนึ่งที่ไปช่วย vary นะครับ vary ความเอกพันธ์ไม่เอกพันธ์หรือความ homogeneous หรือ heterogeneous เนี่ยนะครับถ้ามีค่าเป็น0นี่ก็แปลว่าเหมือนกันมากนะครับเนาะแบบในอุดมคติถ้าเป็น1เนี่ยยิ่งค่าเข้าใกล้1เนี่ยก็แปลว่ายิ่งมีความไม่เอกพันธ์มากนะครับเนาะหรือในบางตำราเนี่ยเขาใช้ว่าวิวิธพันธ์นะครับวิวิธพันธ์ก็คือไม่เหมือนกันก็เป็นรูปด้านล่างนั้นนะครับเนาะสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเป็นผลการศึกษานะครับประเด็นที่1ผมชวนดูง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือรูปขวามือบนนะครับอันนี้เป็นกราฟความดันของไหลนะครับผมอัดเข้าไปเนี่ยสังเกตกราฟชูดขึ้นเลยนะครับ35ปีแรกนะครับถ้าท่านดูเนี่ยความดันจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์โดนอัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่หลังจาก35ปีของการอัดผมหยุดอัดนะครับความดันก็ลดลงเนื่องจากว่าภูมิของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้เคลื่อนที่กระจายออกไปจากจุดที่เป็นจุดพีคเนี่ยนะครับจุดความดันสูงสุดเนี่ยก็คือจุดในตำแหน่งที่มีการอัดเนี่ยออกไปมากขึ้นนะครับการกระจายนี้ก็ทำให้ความดันลดลงนะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นการเช็คสิ่งที่เรียกว่า fracture resistanceก็ make sure ว่ามันไม่เกิน fracture resistance ซึ่งตัวเลขเราก็ออกมาแล้วว่าไม่เกินนะครับเนาะก็ได้ผลตามรูปนะครับส่วนภาพด้านล่างนะครับเป็น1 snapshot นะครับของการทำ pool migration นะครับเป็นการศึกษาว่าการไหลจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะภาพรวมผลจากการศึกษาเราพบว่ายิ่งแหล่งมีความไม่เอกพันธ์หรือว่ามีความวิวิธพันธ์สูงเนี่ยนะครับยิ่ง heterogeneous อย่างนี้ละกันนะครับคาร์บอนจะไหลได้ยากขึ้นแน่นอนมันก็จะติดแคปิลารีติดช่องเล็กช่องใหญ่ของหินนะครับเนาะในทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เรามีความซิเคียวหรือว่าปลอดภัยมากขึ้นนะครับเนาะก็แสดงได้ตามสไลด์หน้าต่อไปนะครับสไลด์หน้าต่อไปก็จะเป็น trapping contribution นะครับหน้าต่อไปนะครับเป็น trapping contribution นะครับซ้ายมือก็จะเป็นลำปางขวามือก็จะเป็นหนองบัวนะครับภาพนี้สรุปง่ายๆก็คือยิ่งมีความไม่เอกพันธ์สูงนะครับการ development ของกลไกการกักเก็บจากกักเก็บด้วยกลไกโครงสร้างนะครับ structural tap ไปเป็นกลไกคงค้างหรือว่า residual trap แล้วก็ไปเป็น solubility trap หรือว่ากลไกการละลายเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับเนาะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นความหมายนะครับสไลด์ต่อไปครับทีนี้จากข้อมูลการจำลองทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เรารู้แน่ๆนะครับหลักๆคือเราทราบว่าเราเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่แล้วก็เก็บต่อปีเท่าไหร่ด้วยนะครับเป็นเชิงปริมาณด้วยนะครับนี่เป็นเชิงไดนามิกด้วยนะครับมีมิติของเวลานะครับขั้นตอนการพัฒนาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสไลด์ต่อไปครับก็ในปัจจุบันนะครับถ้าเราดูโครงการทั้งโลกนะครับการออกแบบขั้นตอนการพัฒนาโครงการinjection เนี่ยจะประกอบด้วย6สเต็ปนะครับดังนี้นะครับ1ก็คือต้องทำการประเมินศักยภาพก่อนถามว่าไอ้ข้อ1เนี่ยประเมินศักยภาพมันต่างอะไรกับที่ผมกำลังพูดเมื่อกี้นี้นะครับผมพูดเมื่อกี้ผลเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าเป็นการประเมินแบบ feasibility นะครับผมใช้ข้อมูลเชิงทฤษฎีนะครับใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยาเป็น literature นะครับถ้าตัวเลขที่ผมโชว์เมื่อกี้ดูเหมาะสมดีมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และทางเทคนิคบริษัทที่จะเป็นโอเปอเรเตอร์ก็จะต้องทำการลงทุนเพื่อที่จะทำการออกแบบจริงจังนะครับเนาะก็จึงจะมีการประเมินศักยภาพตรงนี้ต่อไปนะครับตามลำดับเพื่อไต่พีระมิดนะครับจากฐานพีระมิดขึ้นข้างบนพีระมิดเมื่อกี้นี้นะครับเนาะการประเมินศักยภาพนี้เนี่ยถ้าโครงการที่รวยเงินหนานะครับก็ทำได้เร็วนะครับหนึ่งช่องของผมคือ1ปีเพราะนั้นผมก็เลยรวมๆนะครับแบบล่ำซ้ำนะครับช่วงก่อนเริ่มอัดเนี่ยช่วงขั้นตอนแรกเนี่ยการประเมินศักยภาพอาจจะอยู่ที่ประมาณ2ปี3ปีนะครับจากนั้นก็จะเป็นการออกแบบและพัฒนาโครงการนะครับตรงนี้ก็คือการทำ FEED นะครับหรือว่า FID นั่นเองนะครับเนาะตรงนี้ก็ต้องใช้ service company ที่มีประสบการณ์นะครับมาออกแบบดีเทลนะครับว่าวัสดุระบบทั้งหลายนะในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะเพื่อทราบทั้ง
ข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็ข้อมูลเชิงต้นทุนนะครับนะที่เป็นตัวสุดท้ายนะครับก็อาจจะกินเวลาอีกสักปี2ปีว่ากันไปนะครับอาจจะเลื่อนกับข้อ1ก็ได้นะครับแต่ทั้ง2ขั้นตอนแน่นอนต้องเสียเงินนะครับขั้นตอนที่3นี่ไม่มีอะไรนะครับการก่อสร้างครับเมื่อได้แบบก่อสร้างจากขั้นตอนที่2ก็ก่อสร้างนะครับก่อสร้างเร็วก็ผมว่าหลักเดือนน่าจะไหวนะครับแต่ถ้าค่อยๆทำหน่อยก็หลักอาจจะหลักปีแล้วก็เลยเผื่อไว้นะครับประมาณปีหนึ่งหรือ2ปีนะครับขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนพระเอกของงานนี้นะครับก็คือการดำเนินการความหมายก็คือเป็นช่วงระยะเวลาของการอัดฉีดนะครับก็คือเป็น injection period นะครับเราออกแบบไว้ที่35ปีครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จะกินเวลา35ปีนะครับหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่5นะครับเราเรียกว่าการabandonment หรือว่าการปิดและสละหลุมถาวรนะครับก็คือรื้อถอนนะครับ surface facility ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการปลั๊กหลุมนะครับ not seal มันนะครับไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์รั่วนะครับแล้วก็คืนพื้นที่นะครับมันเคยเป็นทุ่งหญ้าก็ปลูกหญ้าทับมันซะอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะต้องทำในปีสุดท้ายหลังจากการอัดฉีด35ปีแล้วนะครับเนาะหลังจากนั้นพิธีกรรมยังไม่จบนะครับยังมีอีก18ปีต่อเนื่องนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้เราเรียกว่ากระบวนการที่6ก็คือการดำเนินการหลังการปิดหลุมนะครับทำไมต้องทำนะครับตรงนี้เป็นไปตามอีกแล้วนะครับเป็นไปตามมาตรฐานก็ดีหรือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะครับทั้งสากลและก็ไทยนะครับของไทยผมก็อ้างอิงร่างอนุบัญญัตินะครับเนาะของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับกำหนดว่าหลังปิดหลุมเนี่ยจะต้องทำการทำ MMV ก็คือการสำรวจว่าสำรวจและยืนยันว่าคาร์บอนไดออกไซด์เราไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับทุกปีนะครับปีละ1ครั้ง3ปีติดนะครับหลังจากนั้นอีก15ปีให้ทํา5ปีครั้งนึงนะครับเนาะผมก็เลยลงสีแดงไว้นะครับก็คือปีที่1 2 3หลังจากอัดฉีดปิดแล้วนะครับแล้วก็ทําอีกทีนึงปีที่8ปีที่13ปีที่18นะครับผมใช้เวลาอธิบายรูปนี้นานพอสมควรเพราะว่ามีมิติของเวลาที่สแปนหลายช่วงนะครับและเวลานำมาซึ่งเงินนะครับการคิดคอสต่อจากนี้จะคิดตามขั้นตอนหรือกิจกรรมแล้วก็จะขึ้นตามปริมาณงานและปริมาณเวลานะครับเนาะตามเงื่อนไขนี้นะครับสไลด์ต่อไปครับต่อไปเป็นสมมติฐานการออกแบบนะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับสไลด์ต่อไปครับอันแรกนะครับข้อแรกเราก็การประเมินศักยภาพเนี่ยเราทำอย่างไรนะครับเราคิดว่าเราน่าจะทำอย่างไรนะครับโครงการนี้เป็นการประมาณและออกแบบแบบ conventional นะครับทำแบบ conservative เราจะไม่ขอสมทานเทคโนโลยีที่ใหม่แล้วก็ตื่นเต้นเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าการประมาณเบื้องต้นเนี่ยควรจะใช้เทคโนโลยีที่มาชัวร์แล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับเนาะไม่ควรจะมีความท้าทายในทางเทคโนโลยีน้อยที่สุดนะครับเราเลยใช้ seismic survey เป็นหลักในการประเมินนะครับก็คือใช้การสำรวจแบบคลื่นไหวสะเทือนนะครับใส่คลื่นเข้าไปดูซิคลื่นสะท้อนกลับอย่างไรแล้วก็แปลผลออกมานะครับเนาะก็มีการทำทั้ง2มิติ3มิตินะว่ากันไปนะครับเนื่องจากว่าการจำลองของเราเห็นแล้วว่าภูมิเราไปไม่ไกลกว่า2กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเมื่อเราทำ site selection แล้วเราก็อาจจะทำseismic survey เนี่ยกินพื้นที่ประมาณ4คูณ4ตารางกิโลเมตรนะครับก็อ้างอิงนะครับมีอ้างอิงมาจากโครงการที่สเปนนะครับผมอ่านผิดแน่นอนนะครับก็คือที่ไซต์ที่เรียกว่าคอนโทมินนะครับเมืองเบอร์กอสนะครับหมายผิดแน่นอนนะครับแล้วก็กำหนดว่าน่าจะเจาะหลุมสำรวจแค่1หลุมพอแล้วนะครับเนาะอันนี้เป็น exploration well นะครับแล้วก็มีการเก็บหินตัวอย่างเก็บแท่งหินตัวอย่างแล้วก็มีการวัดทดสอบว่ากันไปนะครับเนาะซึ่งตัวนี้ก็ต้องทำนะครับสมมุติฐานข้อขอไข่นะครับก็คือหลุมเจาะนะครับอันนี้ก็คือ injection well นะครับเราจะมีหลุมเจาะเนี่ย1หลุมแล้วก็จะมีหลุมสังเกตการหรือว่า observation well ในไซต์ที่ operate เนี่ยอีก1หลุมนะครับเนาะซึ่ง2หลุมเนี่ยควรอยู่ห่างกันน่ะในรัศมีที่ออกแบบเนี่ยสัก1กิโลเมตรพอละความหมายก็คือไซต์เราไม่ได้ใหญ่มากนะครับ1ไซต์เนี่ยก็คือ1หลุมแล้วก็มีหลุม observe 1หลุมเท่านั้นเองนะครับเนาะเพื่อดูว่าคาร์บอนเราไปในที่ที่เราคิดว่ามันจะไปหรือเปล่าแล้วก็จะปรับแก้ปรับเทียบกันยังไงนะครับเนาะก็อีกแล้วครับ35ปีครับแล้วก็ injection rate ก็1ล้านตันต่อปีนะครับสไลด์ต่อไปครับสมมุติฐานข้อคอควายนะครับเป็น surface facility นะครับที่บนไซต์เมื่อกี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าท่านอาจารย์
ปิยะพงษ์นะครับแคปเจอร์มาแล้วนะครับคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าไบโอแมสนะครับแคปเสร็จก็เข้าสู่ระบบ transportation ของท่านอาจารย์ณัฐนันท์เมื่อสักครู่ตอนบ่ายนี้นะครับก่อนที่ไฟจะดับนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็อัดมาเรื่อยๆนะครับความดันตกตามท่อเขาก็อัดคอมเพรสเซอร์ต่อมานะครับพอเข้ามาในเขตไซต์ของผมปั๊บเนี่ยผมก็จับเข้าไปที่แทงก่อนเลยเราเรียกว่า intermediate storage tank ครับทำไมครับเพราะว่าผมต้องการันตีว่าผมสามารถอัดคาร์บอนไดออกไซด์แบบต่อเนื่องได้นะครับถ้าผมไม่อัดต่อเนื่องเนี่ยปัญหาจะเกิดนะครับปัญหาหลายๆอันก็เช่นอาจจะเกิดจูนทอมสันท็อตเทนนิ่งนะครับเช่นการเปลี่ยนความดันรุนแรงนะครับถ้าเราหยุดอัดเนี่ยนะครับอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆน้ำแข็งแห้งนะครับติดอยู่ในช่องว่างในหินอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นปัญหาที่ว่ากันต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบที่ดีที่สุดแล้วก็ในอุดมคติที่สุดก็คือเราต้องอัดแบบ continuous ต้องอัดต่อเนื่องนะครับผมเลยต้องสแปร์อย่างนี้นะครับคิดอย่างนี้นะครับเมื่อเราตั้งโจทย์ว่าเราจะอัดปีละล้านตันนะครับหารออกมาวันนึงผมต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์อัดเข้าไปเนี่ยวันนึงประมาณ 2,700 ตันนะครับแล้วเราก็เอาชัวร์เอาเซฟนะครับเนาะเผื่อไว้นะครับเราก็เลยบอกว่าเราต้องมีสต็อกเนี่ยนะอินเวนทอรี่เนี่ย 1.5 เท่านะครับคิดออกมาก็วันนึงผมต้องมีสต็อกในมือ 4,000 ละ 4,000 ตันนะครับ 4,000 ตันนี่ 4,000 ตันจะต้องมีแทงค์ที่เรียกว่า intermediate storage tank เนี่ยกี่แทงค์นะครับเราก็ไปดูหอเก็บที่โครงการ Northern Light นะครับคำนวณแล้วปรากฏว่าเขาเก็บแทงค์นึงเนี่ยประมาณ700ตันนะครับเอาไปหารนะครับคิดออกมาโครงการนี้ต้องมี6แทงค์นะครับจะอัดคาร์บอนเป็นสูตรง่ายๆอัดคาร์บอน1ล้านตันเนี่ยในคอนดิชันเนี้ยปีนึง1ล้านตันเนี่ยต้องมีแทงค์เป็น intermediate tank เอาไว้เก็บจากtransportation system เนี่ยอยู่6แทงค์นะครับอยู่6แทงค์ครับโอเคหลังจากมันเก็บอยู่ใน transportation อยู่ใน intermediate storage tank ผมเสร็จเนี่ยก็ระบบก็จะประกอบไปด้วยไม่มีอะไรมากนะครับใส่ปั๊มนะครับตามพิธีกรรมปกตินะครับคาร์บอนก็คงเป็นลิควิดปกตินะครับเนาะจะได้ efficiency นะครับใส่ปั๊มเพิ่มความดันนิดหน่อยนะครับไปที่ wellhead นะครับภาพด้านซ้ายมือนะครับ wellhead ก็ไม่ได้พิสดารอะไรนอกจากใช้วัสดุที่ทนคาร์บอนไดออกไซด์กว่าปกตินะครับจากนั้นก็อัดเข้าไปในหลุมเจาะนะครับเนาะความดันของแหล่งก็คงaccommodate หรือ facilitate คาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นซูเปอร์คริติคอลในที่สุดนะครับเนาะมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือวัสดุที่ใช้เนี่ยพวก wetted pass ก็คือส่วนทั้งหลายที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับหรืออัลลอยเนี่ยที่จะสัมผัสคาร์บอนไดออกไซด์ในโครงการเนี่ยก็จะต้องเป็นวัสดุที่ทนคาร์บอนได้นะครับเนาะการปรึกษากับหลายๆผู้เชี่ยวชาญครั้งก่อนนะครับแล้วก็ใน literature เองก็ดีเนี่ยเราพบว่ามันมีวัสดุที่เรียกว่า 75CR เนาะเป็นโครเมียมนะครับเป็นอัลลอยผสมโครเมียมนะครับเนาะรหัส75CR นะครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับที่เราใช้ในการออกแบบแล้วก็คำนวณ นะครับอันนี้คือ surface solidity นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสไลด์ต่อไปครับสุดท้ายนะครับสมมติฐานในการทำ MMV นะครับก็ระบบการตรวจติดตามและเฝ้าระวังอันนี้เป็นศัพท์ที่อยู่ในศัพท์อนุบัญญัตินะครับเนาะเขาบอกว่าเขาใช้แบบนี้ศัพท์เขาแปลงนี้นะแต่ว่ามันมีตั้งหลายตัวมีทั้ง M แล้วก็ V นะครับถามว่าเราจะใช้เทคนิคไหนนะครับผมก็จะอยากจะนำเสนอแบบconservative นะครับเราจะใช้ 4D seismic survey นะครับก็คือใช้เทคนิคเดิมนะครับเป็นการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนนะครับแต่เป็นแบบ4มิติคำว่า4มิติก็คือมิติที่4เพิ่มเข้ามาคือมิติของเวลานะครับผมพาไปดูรูปขวามือดีกว่านะครับรูปขวามือเนี่ยจะเป็นภาพ cross section profile พูดง่ายคือตัดขนมชั้นนะครับตัดขนมชั้นแล้วไปมองข้างขนมชั้นนะครับเลข1994เนี่ยคือตัวอย่างการทำที่แหล่งสไลเนอร์นะครับที่ North Sea นะครับของนอร์เวย์นะครับอันนี้ก็เป็น reference ในมิติเวลาเริ่มก่อนเริ่มโครงการนะครับเขาอัดคาร์บอนไดออกไซด์ไปจุดที่เรียกว่า injection point ในภาพด้านล่างนะครับผ่านไปถึงปี2008เราจะเห็นว่าสีเปลี่ยนนะครับสีเป็นตัวแปรตัวเทียบของ density ของคลองไหลนะครับก็อนุมานคำนวณกับ back calculation ได้ว่าคาร์บอนเราเป็นภูมิแบบกรวยไหนแบบนั้นแหละนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการทำกิจกรรมที่เรียกว่า MMV นะครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องทำทุกปีส่งรัฐนะครับทำทุกปีนะครับในระหว่างที่โอเปเรตพอหลังโอเปเรตเนี่ยปิดหลุมปั๊บต้องทำทุกปี3ปีติดนะครับ
แล้วทิ้งช่วง5ปี3ครั้งนะครับเนาะ5ปี3ครั้งนะครับรวมหลังปิด6ครั้งนะครับทั้งหมดโครงการเนี่ยก็จะเป็น35ครั้งโอเปเรตบวก6ครั้งหลังปิดโครงการนะครับต้องทํา MMV เพื่อเช็คและเปรียบเทียบเพื่อมั่นใจว่า1คาร์บอนไม่รั่วไปไหนก็คือมั่นใจว่าปริมาณของคาร์บอนที่เราคิดว่าเราอัดเข้าไปมันอยู่เท่านั้นจริงๆปริมาณสอบเทียบปรับเทียบเนี่ยมันเท่ากันหรือว่ามันเพี้ยนยังไงแล้วก็ปรับให้มันถูกนะครับเนาะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์สมมติฐานนะครับสไลด์ต่อไปครับข้อมูลหลักใหม่ของวันนี้คือข้อ4ครับต้นทุนการคำนวณนะครับเรามาดูกันนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับการคำนวณต้นทุนเนี่ยของเราที่ทำนะครับเราก็ล้อตามกิจกรรมเมื่อกี้ที่เราเรียนไป6กิจกรรมนะครับ6ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็จะถูกแบ่งเป็นคาเปกและโอเปกนะครับก็คือส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายการลงทุนนะครับแล้วก็โอเปกก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับเนาะทั้งหมดนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมในนี้ก็เป็นตามคอนเวนชั่นอลทรดิชั่นอลที่ทำกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะขอแจ้งก็คือตัวเลขหรือว่าเรทที่ใช้ในการคำนวณ นะครับเราเอามาจาก literature หลายๆที่นะครับแต่ที่หลักที่เราใช้ก็คือมาจาก National Energy Technology Lab นะครับหรือว่า NETF นะครับของกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกานะครับแลบนี้เนี่ยเป็นผู้มาก่อนการแล้วก็มีการวิจัยศึกษาโดยเฉพาะการคิดคอสในระบบ CCS โดยเฉพาะระบบ Storage และ Transport เนี่ยค่อนข้าง solid แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับเนาะแน่นอนครับตัวเลขเป็นของอเมริกาครับไม่ใช่ตัวเลขไทยแต่เราจะมาเอาตัวเลขไทยมาจากไหนวันนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ต้องดึงตัวเลขจาก literature อเมริกามาก่อนนะครับเนาะสิ่งที่ทำเป็นของไทยได้เราก็ทำเป็นของไทยนะครับเช่นค่าจ้างวิศวกรนะครับเราก็คงต้องใช้เงินเดือนวิศวกรที่เรานะครับเนาะการมีไซต์ที่มีในทุกไซต์ก็จะมีออฟฟิศนะครับเราก็คงใช้ราคาออฟฟิศแบบราคาไทยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะปริมาณงานที่คูณนะครับก็ใช้ปริมาณงานตามสมมติฐานที่ว่าเมื่อกี้นี้ปริมาณเวลาที่คูณเข้าไปก็ขึ้นไปตามสมมติฐานเรื่องเวลาเมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะผมไล่เรียงเร็วๆอย่างนี้นะครับหนึ่งก็เป็นการประเมินศักยภาพนะครับอันนี้ก็ตกไปทั้งโครงการนะครับประมาณ4ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสายต่อไปเลยครับสายต่อไปเลยครับสไลด์ต่อไปเลยครับเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตกำลังเคลื่อนที่นะครับให้ไปต่อไหมคะอันนี้เป็นสไลด์ล่าสุดที่กดให้ค่ะหรือว่าไปต่ออีกคะผมของผมไม่ขึ้นอะไรเลยครับลองไปต่ออีกก็ได้ครับผมเห็นเป็นสไลด์เปล่าอ๋อเหรอคะครับตอนนี้มันเป็นหน้าที่เป็นเรื่องของคือเป็นคอร์สผมเห็นแล้วครับนี้มันรันคอร์สอะแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นเรื่องของการปิดและสละหลุมเห็นแล้วใช่ไหมคะอ๋อโอเคครับได้ครับแล้วหน้านี้ก็ได้ครับหน้า30ก็เจตนารายละเอียดนี้เราคงจะถ้าจะลงดีเทลเราคงคุยกันต่อได้นะครับแต่ว่าโดยสรุปผมสรุปอย่างนี้ก็คือว่าค่าใช้จ่ายทั้ง6ขั้นตอนกิจกรรมเนี่ยรวมกันแล้วนะครับทั้งโครงการ35ปีเนี่ยอัดอยู่ทั้งหมด10ล้านตันต่อปีนะครับรวมเป็นทั้งหมดผมจำเลขไม่ได้ก็ต้องเอา10ล้านคูณกับ35ก็350ล้านตันนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็เท่านั้นนะครับ45ล้านเหรียญสหรัฐครับตกอยู่100กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับหารออกมาเป็นหน่วยตันคาร์บอนนะครับคอสที่คิดได้ก็คือ 5.43เหรียญสหรัฐนะครับต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสไลด์ต่อไปครับถามว่าเลขที่คิดออกมา make sense หรือเปล่านะครับสไลด์ท่อนซ้ายนะครับเราก็มาแจกแจงดูซิว่า6กิจกรรมเนี่ยมันเป็นหนักที่ไหนนะครับก็แน่นอนว่าเป็นหนักที่สีน้ำตาลนะครับก็คือขั้นตอนที่4คือขั้นตอนการดำเนินการเพราะเราทำตั้ง35ปีนะครับยิ่งทำเยอะมันก็ยิ่งแพงขึ้นตามปริมาณงานนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทำสั้นแล้วจะถูกนะครับเพราะอย่าลืมว่าพายชาร์ตเล็กๆเนี่ยเขาโดนหารเยอะนะครับหารจำนวนปีเยอะเนาะเพราะว่าแชร์ต้นทุนcapital cost อยู่นะครับเนาะ
ก็ค่าใช้จ่ายที่เราคิดได้ปัจจุบันเนี้ยนะครับในโมเดลเนี้ยก็5ประมาณ 5.4 เหรียญนะครับเนาะทีนี้มองโลกมองไทยนะครับเราก็ไปดูเปรียบเทียบนะครับกับข้อมูลของทบวงพลังงานโลกนะครับก็คือ IEA และเป็น IEA สาขา GHG เขาเรียกว่าเป็น Greenhouse Gas นะครับก็ IEA ที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเทียบกับสหภาพยุโรปนะครับแท่งสีฟ้าขวามือมีตั้ง6แท่งนะครับอันนี้ก็คือกรณีเคสต่างๆนะครับผมชวนดูแท่งเดียวครับเพราะว่าจะต้องเปรียบเทียบในแท่งที่เหมือนกับเคสของเรานะครับก็คือเราต้องเอาอะไรเอามะม่วงมาเทียบกับมะม่วงนะครับเราจะไม่เอามะม่วงไปเทียบกับกล้วยนะครับแท่งที่ตีกรอบแดงเหมือนของเรายังไงนะครับก็คือเป็นแหล่งกักเก็บออนชอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเก็บในโซลาร์คริสเตอร์ไม่ได้เก็บในชั้นดีพลีเต็ดไฮโดรคาร์บอนฟิลด์นะครับแล้วก็ไม่มีเลกาซีเวลนะครับก็คือไม่มีหลุมใดๆที่อยู่มาก่อนหน้านะครับเนาะก็คอสก็ของเขาตกอยู่ที่ประมาณ 5.4 ยูโรต่อตันคาร์บอนนะครับก็ทอนออกมาเป็นหน่วยเหรียญสหรัฐในเรทปัจจุบันก็ประมาณ 5.8 นะครับผมก็ไหว้พระนะครับว่าโอ้ทำไมมันใกล้กับของเราจังนะครับของเขาประมาณ 5.8 ของเรา 5.4 นะครับเนาะของเขานี่เป็นรายงานประมาณปีน่าจะประมาณ10ปีได้แล้วนะครับเนาะ10ปีได้ละนะครับถ้าทอนเป็นเลขไทยก็ประมาณ200บาทนะครับ215บาทต่อตันคาร์บอนอันนี้คิดเฉพาะเคสที่เป็นสโตเรจพาร์ทนะครับเนาะกราฟข้างล่างนะครับที่ตีกรอบแดงเช่นกันนะครับในเคสที่เป็นที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเป็น onshore storage ใน solar aquifer ไม่มี legacy well นะครับเขามี range ราคาอยู่นะครับเขาคิดออกมาไอ้ 5.8 ยูโร 5.4 ยูโรเนี่ยเป็นค่ากลางนะครับนี้ค่าสูงค่าต่ำก็วิ่งตั้งแต่2ถึง12ยูโรนะครับเนาะก็ว่ากันไปนะครับสรุปง่ายๆจากรูปนี้ก็คือที่เราคิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่เขาคิดมากนักนะครับเนาะโดยเฉพาะเคสที่เอามาเทียบนะครับเนาะสไลด์ต่อไปครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเงินเฟ้อเงินไม่เฟ้อดอกเบี้ยนะครับทั้งหลายนะครับท่านอาจารย์ธนาพลนะครับในช่วงเช้าก็ได้กรุณาคำนวณนะครับเพิ่มเติมสิ่งที่เรียกว่าไหล cost of carbon capture นะครับเราย่อในงานนี้ว่า LCOC นะครับโดยการพิจารณาคิดสิ่งที่เรียกว่า discount rate นะครับก็คืออัตราคิดลดนะครับเนาะก็รวมทุกอย่างนะครับว่า35ปีบวก18ปีหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับคิดออกมานะครับจากต้นทุน 5.4.3 5.43 เหรียญต่อตันคาร์บอนเนี่ยราคาจะเพิ่มเป็นประมาณ 7.8 นะครับ 7.8 เหรียญต่อตันคาร์บอนนะครับเนาะอันนี้ก็คือราคาที่คิดเรียกว่าไหลคอสออกมาแล้วนะครับสไลด์ต่อไปครับทีนี้อาจารย์ธนพลก็กรุณาคำนวณตรงนี้ให้อีกนะครับเพราะว่าผมคิดไม่เป็นครับผมก็ยังทำความเข้าใจพยายามเข้าใจอยู่นะครับถ้าเราแวรี่หลายอัตรานะครับตั้งแต่0ถึง 13% นะครับสังเกตว่ามันก็จะราคาก็จะขึ้นไปตามลำดับนะครับเนาะของเราคิดที่ 8% นะครับเป็นหลักนะครับตอนนี้นะครับทำไมต้อง 8% นะครับก็มีงานนะครับผมก็ไปค้นมาล่าสุดนะครับก็พบว่าอย่างรายงานสภาพยุโรปเมื่อกี้นะครับก็มีการคิด discount rate ประมาณ 8% เหมือนกันสำหรับโครงการ storage นะครับก็แปลว่าเราก็น่าจะคิดเลขออกมาได้น่าจะไม่ได้ผิดมากนักอย่างนี้ละกันนะครับเนาะไม่ได้ผิดมากนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสมมติฐานมหาศาลมโหฬารที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะออกมาได้ประมาณ8เหรียญละกันนะครับ8เหรียญซึ่งก็ไม่ได้ถูกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับไม่ได้แพงมากผมน่าจะหมดสไลด์เท่านี้ครับน่าจะเปิดสไลด์ต่อไปผมมีคำถามทิ้งท้ายชวนคุยนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านที่ยังอยู่กับเรานะครับเนาะความขอความเห็นประเด็นที่หนึ่งที่เป็นเปิดประเด็นไว้ก็คือหลังจากปิดหลุมสละหลุมแล้วเนี่ย18ปีผ่านไปนะครับโอเปอเรเตอร์จ่ายตังค์นะครับทำการ MMV เพื่อ make sure ว่าคาร์บอนไม่ได้ไหลไปไหนหนีไปไหนเอาไปเคลมคาร์บอนเครดิตส่ง NDC ให้กับประเทศไทยได้เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากทรานสเฟอร์ล่ะหลังจาก18ปีล่ะใครจะดูแลใครจะดูแลหลุมนี้นะครับเนาะแหล่งมันจะตกเป็นของรัฐก็จริงอยู่แต่ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดูแลมอนิเตอร์หรือกิจการอื่นใดที่จำเป็นต้องทำเนี่ยใครคนจะเป็นคนดูแลตรงนี้นะครับเนาะอันนี้เปิดประเด็นทิ้งท้ายข้อ1นะครับข้อ2ถามว่าไอ้35ปีที่เราคิดเนี่ยเหมาะสมดีมั้ยนะครับมันยาวไปหรือเปล่าครับไบโอแมสมันไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นหรือว่า35ปีนี่สั้นไป
ไบโอแมสน่าจะยิ่งเพิ่มถ้าดูจากแผน PDP ปัจจุบันเป็นต้นนะครับเป็นต้นหรือว่าแม้ว่าแผน PDP เขาจะเพิ่มเยอะมากแต่ว่าเราจะไปเอาไบโอแมสที่ไหนมาขนาดนั้นเหรออะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ในเรื่องเป็นเรื่องของไทมิ่งนะครับว่า35ปี make sense มั้ยนะครับแต่35ปีที่เราเลือกนี่ล้อตามแผนของLT LED นะครับเราก็เลยเลือกประมาณ30 35ปีครับแล้วก็ประเด็นอื่นก็เชิญได้ตามสบายครับผมขอบพระคุณครับ